ตึ้มสวัสดีครับผมจะเจอกันอีกแล้วนะฮะกับช่องเพจ Thai Channel นะฮะคลิปนี้ก็ยังอยู่กับงานสาธิตเครื่องอัดใบอ้อยของนิวฮอลแลนด์อยู่นะฮะรอบนี้ก็จะเป็นการให้ลูกค้าทดลองใช้งานนะฮะทดลองขับแล้วก็ทดลองใช้เลยนะฮะนี่ฮะหลังจากที่เข้าที่เข้าทางไปแล้วฮะเครื่องอัดใบอ้อยนิวฮอลแลนด์นี่ครับกับรถนิวฮอลแลนด์ที่7040นะฮะ185แรงม้าพลังเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นี่ฮะโอ้ขุ่นมากนะฮะก็แรงอัดที่อัดกันอยู่ที่60ปอนด์ฮะตอนนี้นี่ฮะพลังเหลือๆเลยกับรถไถคันใหญ่เบลเลอร์เทอร์อ่ะถ้าใครสนใจเครื่องอัดใบหรือรถไถยังไงก็สอบถามข้อมูลได้นะฮะหรือทิ้งเบอร์โทรไว้นะฮะเดี๋ยวผมก็จะไปตอบให้นะฮะหรือใครอยากได้เครื่องอัดใบอ้อยของนิวฮอลแลนด์ก็ติดต่อได้ฮะหรืออยากได้รถไถก็ติดต่อมาศูนย์อวยชัยแท็กเตอร์สาขากุชินารายนะฮะหรือศูนย์นิวฮอลแลนด์ทั่วประเทศนะถ้าใครอยู่แถวกาฬสินธุ์ก็ติดต่อได้ฮะถ้าใครสนใจอะไรยังไงรถไถรุ่นไหนนะฮะโอ้ก้อนสวยมากเลยฮะเนี่ยคอยดูฮะก้อนสวยแน่นมากความยาวก้อนอยู่ที่2เมตร20เอ้ย2เมตร30ฮะสเปคที่เขาตั้งไว้ถามว่าความยาวสามารถปรับได้ฮะแต่ความกว้างความสูงก็มาตรฐาน80 90นะฮะอันนี้เขาให้ลูกค้าลองนะลองใช้งานแล้วก็ลองขับรถดูฮะเผื่อจะติดใจรถไถใหญ่อ่ะย้อนแสงหน่อยฮะจะถอยหรือจะเลี้ยวโอ้ฝุ่นก็ลูกค้าลองเองแล้วก็จะช้าหน่อยนะฮะช้าไม่ช้ามันไม่สำคัญแล้วสำคัญแค่ว่ารอบ PTO กับรอบเครื่องอ่ะมันได้กันหรือเปล่านะฮะไม่งั้นก็ยาวนะฮะมีอาจารย์ขึ้นไปสอนด้วยนะฮะไม่ใช่ให้ลูกค้าขึ้นไปคนเดียวนะสเปครถคันนี้ก็จะเป็นรุ่นล้อคู่นะฮะที่มันมีเพาโผล่ออกมาข้างนอกนะเดี๋ยวพาชมการทำงานของเครื่องอัดใบอ้อยกันหน่อยฮะโอ้กำลังเหลือๆเลยฮะเมื่อเช้าก็ยังสวยๆอยู่เลยนะฮะรถอ่ะพอใช้งานไปโอ้ฝุ่นเกาะเต็มเลยนี่นะฮะงานอัดใบอ้อยเป็นอย่างนี้แหละต้องทำใจยอมรับฝุ่นนี่ไม่ต้องพูดถึงยิ่งกับหมอกเข้าที่เข้าทางนะนี่ชุดมัดแล้วจุกจักจุกจัก
ป็นรุ่นที่น่าใช้อีกรุ่นนึงนะฮะอาจจะเป็นน้องใหม่ก็ว่าได้นะของนิวฮอลแลนด์เกือบอัดไปอ้อยแบบเหลี่ยมอันนี้ก้อนกลมนี่คือเจ้าของสวนเขามาอัดไว้นะฮะพอดีทางศูนย์ไวชัยเขาว่าจะมาทำสาธิตเครื่องอัดไปอ้อยนะก็เลยขอไว้นี่ฮะไหลออกมาสวยแล้วฮะเมื่อเช้านี่ก็เล่นเอาวุ่นอยู่พอสมควรเพราะว่ามันเป็นงานวันแรกนะงานก็จัดวันเดียวฮะแต่ว่ามันก็ใหม่ไงรถก็ใหม่เครื่องก็ใหม่ประมาณนี้ฮะก็เลยลำบากนิดนึงนะคลิปนี้ผมก็เลยจะมาถ่ายให้ชมบรรยากาศของลูกค้านะฮะได้ลองเองลองใช้งานเองแล้วก็ขับเองนะแต่ก็มีพี่เลี้ยงคอยซัพพอร์ตอยู่ข้างบนนะรถแต่มันขับไม่ยากฮะมันยากตรงนี้เนี่ยถึงหัวล็อกแล้วต้องเก็บอ้อยให้หมดฮะโอ้น่าใช้นะเป็นอีกรุ่นที่น่าใช้นะผมว่าเนี่ยค่าตัวอยู่ที่3ล้านนิดๆนะเครื่องอัดไปอ้อยส่วนรถไถก็ค่าตัวอยู่ที่4ล้าน8 2อย่างก็8ล้านฮะถ้าอัดไปอ้อยปีนี้ได้ประมาณสัก10,000ตันอย่างเงี้ยก็โอ้ก็พอดีเลยใบอ้อยนี่รับซื้อตันละ900บาทนะฮะอ่ะเขาจะไปล่องไหนนี่ทุกวันนี้เขารณรงค์ตัดอ้อยสดลดโลกร้อนนะฮะใบอ้อยก็ขายได้ฮะเอ้าลูกพี่จะไปไหนโอ้เนี่ยเดินหน้าถอยหลังไม่ต้องหยุดรถฮะรถรุ่นใหม่ที7040โอ้เหลือๆเลยฮะ185แรงม้าอ่ะชมอีกสักนิดเนาะเวทหน้า22ก้อนฮะก้อนละ45กิโลล้อสเปคไม่ใหญ่ฮะสูงแต่ไม่หน้าไม่กว้างฮะล้อหน้าแค่สเปคล้อหน้าอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะ420ฮะทับ85 R 30ล้อหลัง520ทับ85 R 3เอ้ย R 42ฮะสเปคหน้าไม่กว้างเพราะว่ารถรุ่นนี้มันเป็นสเปคล้อคู่ฮะมันต้องเอามาใส่อีกล้อนึงฮะอยู่ตรงข้างล้อหลังน่าจะลงตัวแล้วฮะโอ้สุดยอดเลยน่าใช้มากทั้งรถไถทั้งใบทั้งเครื่องอัดใบเลยฮะเนี่ยเป็นรุ่น890นะฮะเนี่ยอัดมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่นะนี่ฮะเนี่ยอัดมาแล้วก็จะมาประมาณนี้ฮะนี่เรียบร้อยฮะโอ้โหสวยงามตามท้องเรื่องนี่ฮะรถใหญ่ๆก็อัดได้หลายบาร์อยู่ฮะ60 ปอนด์ไม่น้อยนะฮะแข็งปอกเลยก้อนอ้อยนี่อ่ะสุดหัวล็อกแล้วอ
โอ้ฝุ่นตลบอบอวนเลยอ่ะโอ้มีไฟเบรกด้วยฮะสุดจัดนะฮะอันนี้เป็นลูกค้าทดลองเองนะฮะอาจจะช้าหน่อยนะเพราะว่ายังไม่เคยขับรถรุ่นใหญ่ๆอย่างนี้เลยแล้วก็เครื่องอัดไปก็ใหม่รถก็ใหม่นะฮะนี่เขาบอกว่าคันนี้ใช้งานครั้งที่2นะงานแรกอยู่ที่ชัยภูมิหรือเปล่าไม่แน่ใจนะสำหรับคันนี้นะมันเป็นรถสาธิตใหญ่มากบอกเลยว่าใหญ่โคตรเนี่ยถ่ายใกล้ไม่ได้เลยอ่ะมันคันใหญ่มากเนี่ยลูกค้าได้ลองเองสุดจัดจริงๆจากที่จะมาซื้อเครื่องอัดไปอ้อยน่าจะโดนป้ายยารถไปด้วยนะฮะนี่ดูล้อดิใหญ่มากลงมาแล้วฮะนี่ความยาวของก้อน2เมตร30ประมาณนี้ปึ๊บตึ้มถ้าใครสนใจยังไงก็ทักมาสอบถามได้นะฮะว่าหรือแจ้งเบอร์โทรไว้นะเดี๋ยวผมจะส่งเบอร์โทรให้กับทีมฝ่ายขายนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะไปถ่ายคันไหนไปถ่ายอยู่ไหนฝากพี่น้อง FC ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ